โดยทางด้านของท่านเิพดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับคุณสุรศรีกิติมณฑลก็ระบุนะครับว่าปีนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจําปี2563โดยจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงนะฮะในวันที่17กุมภาพันธ์2563เปิดเร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่กําลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ โดยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการนะครับได้มีการบินทบทวนการบินในท่าต่างๆก่อนปฏิบัติงานจริงเพื่อสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ได้มีการเปิดงานบ้านงานช่างอากาศยานประจําปี2563นะครับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยนายนาเรศธ,ธรรมรงค์ทิพยคุณนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานาย,ยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า งานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของปฏิบัติการฝนหลวงและมอบนโยบายให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เกิดวิกฤตภัยแล,ล้งรุนแรงและยาวนานกว่าที่ผ่านมาอากาศยานถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะใช้ในปฏิบัติการทําให้เกิดฝนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตอนนี้มีอากาศยานจํานวน40่ําแล้วก็ยังมีแผนนะฮะที่จะจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับภารกิจ อากาศยานที่ใช้ปฏิบัติงานเขาบอกว่าจะต้องมีสมรรถภาพที่ดีเกิดความปลอดภัยส่วนการซ่อมบำรุงเองก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนะครับขณะที่ในส่วนของช่างซ่อมอากาศยานเองก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์จึงจะทำให้การซ่อมบำรุงเครื่องบินอากาศยานเนี่ยมีความสมบูรณ์สามารถที่จะสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุดนะครับ